เรื่องของการมุ่งเป้ามาที่คุณพิธาหรือที่พรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับมันก็เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้นะครับสิ่งที่เราในฐานะพรรคก้าวไกลพยายามทำก็คือเราพยายามที่จะให้สติกับทุกคนพูดกันตรงๆฮะคือไอ้การที่เราไปเป็นนายประกันนะครับหรือเคยไปเป็นนายประกันในอดีตเนี่ยมันเท่ากับว่าเราเนี่ยอยู่เบื้องหลังเลยนะครับคือคุณเชื่อขนาดนั้นจริงๆเหรอครับผมคิดว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับคนที่แสดงออกทางการเมืองนะครับในทุกรูปแบบผมก็เชื่อว่าเขาก็เป็นตัวเขาเขาก็มีจุดยืนของเขานะครับเรานะครับอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยมันก็คงต้องแยกเป็นกรณีไปนะครับซึ่งถึงที่สุดเนี่ยนะครับเขาก็มีสิทธิ์ที่จะต่อสู้คดีในศาลแล้วสุดท้ายกลไกทางกฎหมายก็ต้องว่ากันไปตามแต่ที่มันควรจะเป็นซึ่งมันก็ต้องได้สัดส่วนที่ควรจะเป็นด้วยนะครับดังนั้นสังคมของเราเนี่ยมันอยู่กันแบบนั้นผมเลยคิดว่าอย่าไปสร้างสังคมแห่งความหวาดกลัวเลยนะครับอย่าไปทำให้เรานะครับต้องสร้างปีศาจตนใหม่สร้างผีตนใหม่ขึ้นมาเหตุการณ์เดือนตุลานะครับเคยสร้างบทเรียนให้กับเราแล้วอย่าทำซ้ำเลยนะครับมันไม่คุ้มกันหรอกนะครับถึงที่สุดผมคิดว่าเรากลับมาใช้เวทีของสภาเรากลับมาใช้พื้นที่นะครับทางการเมืองในการที่จะคลี่คลายหาทางออกดีกว่าไหมผมเข้าใจว่าคุณอัครเดชพยายามพูดเรื่องนี้ใช่ไหมครับจริงๆเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าก็น่าสนใจนะครับที่สภาจะพิจารณาในเรื่องของการที่จะพูดคุยแล้วหาทางออกนะครับการปล่อยให้ไปคุยกันตามท้องถนนถ้ามันนำไปสู่การสร้างพื้นที่ที่อันตรายมันก็ไม่คุ้มหรอกถ้าเราใช้พื้นที่สภาในการพูดคุยหาทางออกผมว่าดีอย่างมาตรการหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าเป็นหนทางของการที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้เนี่ยอย่างเรื่องของนิรโทษกรรมซึ่งวันนี้ก็มีการตั้งกรรมธิการศึกษาในเรื่องของการนิรโทษกรรมนี่ไงครับคือกลไกในการหาทางออกกลไกของการพูดคุยอะไรที่ไม่สบายใจพูดคุยกันตรงนี้นะครับแต่อย่าใช้ความรุนแรงซึ่งกันและกันผมคิดว่าเป็นหนทางที่ดีที่สุดสำหรับประเทศไทยในเวลา